so good รู้สึกดีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเค and welcome are you ready to study English yes I'm ready yes we are ready are you ready to study English เห็นไหมคะหัวข้อคุณครูถามคุณครูถามทุกวันเลยภาษาอังกฤษเขียนยังไงคะAre you ready to study English? นะคะอันนี้คือคำถามแต่ก็ถามว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนภาษาอังกฤษหรือยังคะครูก็จะขึ้นเสียงสูง Are you ready to study English? Are you ready to study English? Yes, yes I am. Yes, I'm ready. Yes, I am. Yes, I'm ready. นะพร้อมเหมือนกันโอเคเมื่อนักเรียนพร้อมเราก็ Welcome.To Wang Kai Kang Won School on the sixth grade. พบกับโรงเรียนวังไกกังวลนะคะในท่านประจุศึกษาปีที่6 in English class ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะ The student in the other classroom I hope that you are ready. หวังว่านักเรียนคงจะพร้อมเช่นเดียวกันนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีให้นักเรียนเรียนในเรื่องของ word fun word fun คุณครูเรียนอะไรเรามาดูหัวข้อเรื่องวันนี้เรียนอะไรนะคะ word fun เรียนคำแรกเรียนคำว่า a feel okay a feel again a feel have you ever heard a feel เคยได้ยินคำนี้ไหมลูกไม่เคยเคยเห็นไหมลูกก็เห็นในหนังสือไหมลูกเคยเห็นแต่ไม่รู้ความหมายหรือวิธีการใช้อย่างไรใช่ไหมลูกเอาละค่ะนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อง a feel and a little again a little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  okay the students of Wang Kai Kang Won School you write on your book workbook วันนี้เราทำหนังสือ workbook ได้นะคะ write the days of today อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยว่าเขียนสั้นๆเลยได้ว่าอะไรคะจุลายวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ The 7th 2011นะคะง่ายๆได้เลย I feel a little นะวันนี้เรียนเรื่อง I feel or a little again and a little ทีนี้มาดูนะคะ The student in the other classroom today we study about a few and a little นักเรียนปลายทางนะคะวันนี้คุณครูนำเสนอในเรื่องของคำว่า a few ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกัน and a little เรามาดูว่าสองคำนี้เราใช้อย่างไรใช้ในประโยคอย่างไรมาดูนะคะโอเคA feel. What that is mean? A feel. A feel. น้อยแล้ววงเล็บอะไรลูกไม่มากน้อยนี่ไม่มากแสดงว่าไอ้คำว่าน้อยอ่ะแต่ไม่ได้น้อยจนน้อยเล็กนิดเดียวน้อยเล็กน้อยน้อยก็คือไม่มากนั่นเองความหมายคือไม่มากนะคะแล้วมาดูซิวิธีการใช้คำว่าน้อยตัวนี้หมายถึงแค่2-3อย่างนะ2-3อย่าง2-3ชนิด2-3คนนะคะ2-3ตัว2-3ชิ้น2-3อันนะเหล่านี้ a feel ใช้แค่2-3 2-3นาทีใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้กับอะไรลูกใช้กับอะไรลูกคำนามที่ทำไมลูกพร้อมกัน a feel a feel novery good คำว่า2-3ไม่ใช่ครูบอกนับ1นับ2นับ3นะลูก2-3นี่อาจจะเป็น2-3อย่างวันนี้ฉันเอาหนังสือมา2-3เล่มฉันใช้ว่า a few books ได้เลย2-3เล่มเท่านั้นไม่ได้มากกว่านี้คือไม่มากแหละนะคะตอนนี้คือ a few ใช้คำนามนับได้นับได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า countable noun อรรถพล countable noun นามนับได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า countable noun again countable nowcountable noun หมายถึงนามที่นับได้หมายถึงนามนับได้ใช่ไหมคะ
อะไรมา example นานับได้อะไรลูกอ่ะเราบอกนานับได้ทีละคนดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี่ถึงไหนแล้วไม่ถึงไหนแล้วอ่ะเราบอกนานับได้ซิมีอะไรบ้างอ่ะสักหนึ่งอย่างข้าวข้าวใช่ไหมครับข้าวข้าวฮะข้าวครับข้าเอ้าข้า what does it mean ข้ารถรถยนต์อ่ะ again อะไรคะถือว่านานับได้ที่นับได้เลยอะไรลูกดอกครับดอกอืมนับได้ไหมลูกนับได้อ่ะ next เพื่อนที่นานับได้ cat cat แหมเขาเป็นดอกเธอก็เป็น cat เลยอ่ะโอเคอัตพลต่อนะคะต่อเลยเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาบอกนานับได้คุณครูหน่อยให้รู้ว่าทุกคนรู้จักนานับได้ฟิกค่ะฟิกวิกฟิกฟริชโอ้โหด็อกแคทฟริชโอ้ไม่ห่างไม่ห่างเลยใช่ไหมเอาอย่างอื่นมันก็ได้ลูกไม่จะเป็นสัตว์อย่างเดียวอย่างอื่นบ้างโคมอะโคมโคมได้โคมโคมเพนซิลหวีโอเคเพนซิลเพนซิลเอกเอกแมงโกอะไรนะคะแมงโกMango, mango. 11. 11. 11. อะไรนะอ่ะไม่เป็นไรลูกครูจะงงอ่ะอีกครั้งหนึ่ง again. อะไรคะ 11. 11. 11. Good. Pencil. Pencil เพื่อนเอาแล้วลูกอู๋มากมายนะนับได้ Apple. Apple. Good. Money. Money.เงินเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อตอบวันนี้นะว่าเงินนับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไป book book ต่อไป อะไรลูก lemon 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 ก็คือลูกมะนาวไม่ใช่ lemon juice ไม่ได้นะลูก lemon chicken chicken next sheepฮะแหมคุณเข้าเอาเป็นเอาเป็นอะไรชิคเก้นตัวเองเอาชิคความหมายเดียวกันไหมลูกความหมายเดียวกันไม่เอาค่ะโอ้รอบเลยเนี่ยคุณครูนับได้ไหมตัวเองนับได้ไหมเร็วเร็วเลยอย่าช้าค่ะบานาน่าบานาน่าเออเบิร์ดเบิร์ดโอ้โหแสดงว่าคนเรานี่นับได้ไหมลูกได้ได้ไหมลูกได้ aborigo ใช่ไหมคะ woman woman ต่างๆ man men ทุกอย่างไปนานนับได้หมดเลยนะอ่ะฝ่ายครั้งหนึ่งต่อไปอย่างที่สองอะไรลูก a little ก็คืออะไรลูกเล็กน้อยอะไรคะไม่มากใช้กับนามนับไม่ได้ใช้กับนามนับไม่ได้นะคะ a little เล็กน้อยเล็กน้อยหมายถึงไม่มากเลยใช้กับนามนับไม่ได้อ่ะส่งไมค์มาด้านนี้บ้างด้านนี้จะบอกคุณครูว่านามนับไม่ได้มีอะไรบ้างท่านเอกคิดว่านามนับไม่ได้อ่ะมาช่วยกันคิดอ่ะทางด้านนี้บ้าง milk โอเคand next milk ฮะคนนี้ตอบ milk อันนี้ก็ milk กับ milk เหมือนกันไหมลูกอะไรอ่ะลูก coffee ต่อไปอะไรคะเอาละชีวิตนี้ hey ครับ have hairแฮร์แฮร์แฮร์เส้นผมถือว่านานนับได้ไหมลูกอะถือว่านานได้ไหมได้ไหมลูกถ้าเรานับทีละเส้นได้ใช่ไหมได้ทั้งนานนับได้และนับไม่ได้เลยคำนี้ต่อไป next โอ้มากมายไก่กองนานนับไม่ได้ใครได้แล้วยกให้เขาก่อนเลยเป็นแถวเลย water orange juiceorange juice น้ำผลไม้เลย rice อะ rice ข้าวมีอะไรอีกลูก
มีอะไรอีกอะ bread ขนมปังได้ไหมลูกได้อะ bread แล้วอะไรอีกนานนั้นไม่ได้ apple juice โอ้คนนี้ orange juice คนนี้ก็เป็น apple juice อยู่ประเภทน้ำผลไม้เหมือนกันไม่ต้องเอา fruit juice มีอะไรอีก butter เนยแข็งนับได้ไหมลูกเนยได้ไหมลูกพวกเนยต่างๆนั้นไม่ได้ชูการ์ได้ไหมลูกมาชูการ์ได้ไหมคะโยเกิร์ตได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะนั่นแหละอยู่ประเภทนานับได้หรือไม่ได้ต้องรู้คำศัพท์นะคะอันพานุวัตรนะฝึกกลับไปดูวันนี้กันบ้านพานุวัตร1ข้อพรุ่งนี้มาหาให้ครู10คำนะคะโอเคได้นะคะอีกครั้งหนึ่ง a feel feel ใช้กับนามที่นับได้A little ใช้กับนามนับไม่ได้ใช้กับนามนับไม่ได้ทีนี้เรามาดูคำสั่งคุณครูง่ายๆ exercise หมายถึงแบบฝึกหัดนะคะมาดู fill in the blanks fill